ข้นนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าจะหยุดยาว6วันแต่เชื่อว่าความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองก็ยังคงเข้มข้นนะคะคโดยเฉพาะก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปชุมนุมขับไล่สว.อยู่ติดตามความเคลื่อนไหวต่อเนื่องค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกันสักหน่อยค่ะช่วงวันหยุดยาวแม้ว่าวันนี้พื้นที่ตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ว่าในช่วงวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเป็นช่วงที่หลายคนกำลังเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักมีคลื่นลมแรงส่วนพายุทกสุรีวันนี้ขึ้นฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วนะคะพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบบ้างติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตอนบนฝนลดลงแต่พรุ่งนี้ยาวไปถึงวันที่2สิงหาคมฝนเยอะทั่วไทยค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยและมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่เวียดนามตอนบนก็ทำให้ประเทศไทยฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนหนักในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นทกสุรีวันนี้ขึ้นฝั่งที่จีนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงใต้ผู้ที่จะเดินทางไปจีนในช่วงวันนี้นะคะอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเพราะจะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนได้ค่ะและในมหาสมุทรแปซิฟิกได้มีพายุลูกใหม่ก่อตัวคาดว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแต่ทิศทางไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพายุยังอยู่ห่างมากคาดว่าจะเคลื่อนตัวเส้นทางเดียวใกล้เคียงกับพายุไต้ฝุ่นทกสุรีค่ะแต่หลังจากพายุสลายตัวไปแล้วฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะร่องมรสุมกำลังปานกลางจะเลื่อนลงมาพัดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมค่ะจะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกและมีฝนหนักมากในโซนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังมีกำลังค่อนข้างแรงต่อเนื่องสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งนะคะในข่าวเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ